อุปกรณ์ที่ใช้สายอากาศ2ตัวที่ย่านความถี่ตรงกันเครื่องนาโนเน็ตเวิร์กและสายภาครับภาคส่งหัวใช้สำหรับคาลิเบตขั้นตอนการคาลิเบตขั้นตอนแรกเปิดโปรแกรมขั้นตอนต่อไปให้เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าที่คอมพิวเตอร์และต่อสายภาคส่งภาครับให้เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปกดที่ device และกดที่คอมเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ขั้นตอนต่อไปกด device และกด sweep parameter ช่องแรกให้ใส่ไว้ที่100ช่องที่2ให้ใส่ไว้ที่4100ช่องที่3ให้ใส่ไปที่100และแถบด้านล่างให้เลื่อนไปที่0และกดคำว่าโอเคขั้นตอนต่อไปให้กดแถบด้านล่างคำว่า calibrate type และเลือกคำว่า t/r ขั้นตอนต่อไปให้นำหัวช็อตมาใส่กับสายภาคส่งและกดที่คำว่าช็อตเมื่อเสร็จแล้วให้ถอดหัวช็อตออกและนำหัวโอเพ่นมาใส่และกดคำว่าโอเพ่นเมื่อเสร็จแล้วให้นำหัวโอเพ่นออกและเอาหัวโหลดมาใส่และกดคำว่าโหลดเมื่อเสร็จแล้วให้ถอดหัวโหลดออกและนำสายภาครับภาคส่งมาต่อใส่ด้วยกันและกดคำว่า True เมื่อเสร็จแล้วให้ถอดสายออกและกดคำว่า apply เมื่อ apply เสร็จแล้วให้เลือกช่องสัญญาณทั้ง2ช่องเป็น S21 หลังจากที่คาลิเบตเสร็จแล้วจึงเริ่มวัดหาค่า GBM ใบงานที่5 1เซน2เซน3เซน4เซน5เซน6เซน7เซน8เซน9เซน10เซน11เซน12เซน13เซน14เซน15เซน16เซน17เซน18เซน19เซน20เซน25เซน30เซน35เซน40เซน50เซน